EP นี้อยากให้ตั้งใจฟังจริงๆถ้าคุณไม่ตั้งใจฟังคุณอาจจะล้มละลายเลยก็ได้ EP นี้ชื่อว่าเป็นโรคร้ายล้มละลายไม่รู้ตัวค่าหมอค่าห้องผมว่าเบ็ดเสร็จนะต้องมี 2-3 แสนคูณ5ปีล่อไปล้าน8แล้วครับสวัสดีครับเจอกันครั้งกับผมพอลและนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนะ EP นี้อยากให้ตั้งใจฟังจริงๆนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ตั้งใจฟังคุณอาจจะล้มละลายเลยก็ได้ EP นี้ชื่อว่าเป็นโรคร้ายล้มละลายไม่รู้ตัวเชื่อไหมครับว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่เป็นรูรั่วที่ใหญ่ที่สุดเลยนะด้านการเงินของมนุษย์เนี่ยจริงๆคนชอบคิดว่ามันเป็นเรื่องบ้านเรื่องหนี้สินทำธุรกิจแล้วเจ๊งซึ่งนั้นก็ใช่นะแต่จริงๆไอ้รูรั่วที่ใหญ่ที่สุดอย่างนึงเลยนะที่คนเจอนะครับแล้วถึงขั้นล้มละลายเลยนะคืออะไรรู้ป่ะคือสุขภาพครับมันมีสถิติของสสส.ครับคนพบว่าคนไทยเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรียกว่า NCD เนี่ยถึง 73% Wow. มันแปลว่าอะไรตอนนี้ถ้าคุณมีคนดูอยู่ตอนนี้100คนนะ73คนเนี่ยจะเสียชีวิตด้วยโรคเหล่านี้ครับเช่นมะเร็งหัวใจเบาหวานความดันพวกนี้ซึ่งถือว่าเยอะไหมเยอะมากนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากใกล้ตัวที่คิดเยอะเลยบางคนคุณพ่อคุณแม่ก็เสียด้วยโรคเหล่านี้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยอีกอันนึงเนี่ยทำไมมันถึงทำให้คนเนี่ยหมดตัวหรือว่าล้มละลายไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แผนไม่ได้ครับสังเกตดูไหมทุกอย่างแผนได้หมดเลยจริงไหมเช่นอีก3เดือนจะซื้อมือถือก็แผนเก็บตังค์ได้ใช่ไหมครับปีหน้าลูกจะเข้าโรงเรียนแผนล่วงหน้าเก็บตังค์ได้ใช่ไหมแต่เจ็บป่วยเนี่ยแผนได้ไหมไม่ได้คือมันจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้คือไม่รู้เลยเห็นไหมครับแล้วจริงเนี่ยจากสถิติอันนึงนี่น่าสนใจมากๆคนไทยนะครับทุกๆ17คนจะมี1คนที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงครับไอ้โรคร้ายแรงที่ว่าคืออะไรบ้างก็คือเนี่ยมะเร็งความดันโรคไตเบาหวานและอื่นๆอีกมากมายคุณลองฟังชื่อโรคเหล่านี้แล้วเป็นไงครับมีเหมือนกันหนึ่งอย่างคือใช้เงินเยอะหมดนอกจากนั้นใช้เงินเยอะแล้วอาจจะไม่รอดด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับทีนี้มาดูว่าแล้วถ้าเราดันซวยป่วยขึ้นมาจริงๆมันต้องใช้เงินเท่าไหร่มาดูกันทีนี้มาดูกันครับว่าถ้าเป็นโรคร้ายแรงแบบไม่ตั้งตัวเนี่ยคุณควรจะมีเงินสำรองเท่าไหร่ดีไหมถ้าเป็นมะเร็งขึ้นมานะซึ่งแน่นอนผมว่าน่าจะเป็นโรคที่คนกลัวที่สุดอย่างหนึ่งก็คือมะเร็งปอดแล้วกันมะเร็งปอดเกิดจากอะไรก็คือแน่นอนในนั้นคือสูบบุหรี่เยอะใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่แค่บุหรี่เท่านั้นนะบางครั้งเขาเรียกว่า second hand smoker ใช่ไหมครับเคยได้ยินใช่ไหมครับคือคุณไม่ได้เป็นคนสูบนะเช่นแฟนคุณสูบพ่อคุณสูบข้างบ้านคุณสูบเนี่ยแล้วคุณก็ได้ควันทุกวันทุกวันคุณเป็นมะเร็งได้เหมือนกันนะมะเร็งปอดนะครับอีกอันนึงที่ทำให้คนเป็นมะเร็งปอดคืออะไรรู้ป่ะครับเพิ่งมาฮิตช่วงหลังคือ PM 2.5 ใช่ครับ PM 2.5 ทำให้คนเป็นมะเร็งปอดได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นมะเร็งปอดนี่คือเลยคนเลยเป็นกันเยอะสถิติคืออยู่ที่ 16.5% wow. เยอะไหมทีนี้มาดูกันว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วคนพบเร็วจริงๆนะคุณต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ดีไหมครับซึ่งแน่นอนผมว่าคนต้องรู้จักคนเป็นมะเร็งบ้างอยู่แล้วจริงไหมคือมันรักษามันใช้เยอะมากนะครับเช่นอันดับแรกเลยต้องเคมีจริงไหมเคมีนี่ก็น่าจะถ้าทำที 30-40 ครั้ง wow. ก็มีประมาณเกือบ150,000เข้าไปแล้วนะครับมีค่าอะไรอีกค่าฉายแสงฉายแสงก็ 8,500 ต่อครั้งยังมีเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมหายใจประมาณ 25,000 นี่ยังไม่รวมอย่างอื่นเลยนะค่าหมอค่าห้องและอื่นๆอีกมากมายผมว่าเบ็ดเสร็จนะต้องมี 2-3 แสนเป็นอย่างน้อยนะครับและที่สำคัญคือไม่ใช่ว่ามีก้อนนี้จ่ายแล้วมันจะหายนะครับเคยได้ยินใช่ไหมครับว่ามะเร็งมันลามได้คุณเคยได้ยินพวกนี้ใช่ไหมแบบตอนแรกเป็นมะเร็งปอดเสร็จปุ๊บลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองเสร็จแล้วก็แพร่กระจายนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนดีสุดคือไม่เป็นเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายสูงแน่นอนนะครับโรคยอดฮิตอีกหนึ่งอันก็คือโรคไตนั่นเองครับต้องบอกว่าโรคไตนี่คือคนเป็นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงขั้นที่รัฐบาลตอนนี้จะเริ่มเก็บภาษีความเค็มจำเคยได้ยินใช่ไหมครับเพราะว่าความเค็มมันแฝงอยู่แทบทุกอย่างเลยแล้วบางคนก็ชอบกินเค็มมากได้ก๋วยเตี๋ยวมายังไม่ทันชิมเลยว่ารสชาติเป็นไงแต่กูตัดก่อนแล้วแบบว่ามันอยู่ไหนบ้างความเค็มก๋วยเตี๋ยวส้มตำอะไรอีกที่คุณชอบกินเนี่ยคือความเค็มมันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะครับทีนี้พอกินเค็มไม่เยอะมันก็ทำให้แบบเป็นโรคไตหรือบางครั้งเป็นโรคอื่นก็นำไปสู่โรคไตเช่นเดียวกัน wow. เช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วทานยานานๆก็มีผลกับไตก็ต้องไปฟอกไตนะครับบางคนโชคดีได้ฟอกไตบางคนคือไตวายคือเสียชีวิตเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอเป็นโรคไตเนี่ยโรคไตก็มีระยะอีกด้วยนะครับ huh? มีขั้น1 2 3 4 5นะครับแต่ละขั้นก็จ่ายไม่เท่ากันอีกนะมาดูกันว่าเป็นโรคไตต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ดีไหมครับค่าฟอกเลือดด้วยไตเทียมก็ตกประมาณ 1,500 บาทถึง 2,500 บาทต่อครั้งนะครับและไม่ได้ทำครั้งเดียวด้วยนะครับสัปดาห์หนึ่งทำ 2-3 ครั้งนะครับอาจจะต้องทำไปเป็น 10-10 ปีเลยด้วยซ้ำนะครับเยอะไหมมหาศาลเลยนะครับ
บางคนได้ยินอย่างนี้ปุ๊บโอ้ย 2,500 เองไม่เยอะเดี๋ยวมาดูว่า 2,500 ทำไปนานๆมันเท่าไหร่นะ 2,500 ใช่ไหมครับต่อครั้งใช่ไหมอ่ะ 2,500 2,500 บาทอ่ะนี่คือครั้งที่1ใช่ไหมครับครั้งเดียวนะแล้วสัปดาห์หนึ่งทำกี่ครั้ง3ครั้งใช่ไหมฟอก3ครั้งคูณ3เข้าไปครับก็คือ 7,500 บาทต่อสัปดาห์แล้วนะคูณ4ครับก็คือ 30,000 บาทต่อเดือนคูณ12ครับเท่ากับ 360,000 ต่อปีฟอกกี่ปีดีครับให้ทายให้เลือกฟอก5ปีแล้วกันคูณ5ปีล่อไปล้าน8แล้วครับแล้วมันจะไม่หมดตัวยังไงอ่ะมันเยอะมากนะครับนะถ้าฟอก10ปีก็3ล้าน6นะนอกจากนั้นยังไม่จบนะยังมีค่ายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยนะครับซึ่งตกประมาณเดือนละ10,000บาทปีนึงก็แสนสอง10ปีก็ล้าน2เรื่องเดียวนั้นเนี่ยแล้วถ้าคุณเป็นมากไปกว่านั้นนะมันก็ต้องมีการผ่าตัดเปลี่ยนไตหรือเอาไตออกข้างหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมประมาณ 200,000 ถึง 250,000 บาทครับนอกจากเจ็บตัวแล้วยังเสียตังค์เยอะอีกด้วยเห็นไหมทีนี้มาอีกโรคครับที่จริงๆก็เจอบ่อยนะคือโรคเกี่ยวกับสมองนะครับเคยได้ยินคนเป็นเนื้องอกในสมองไหมครับเนื้องอกในสมองมันก็มี2เนื้ออีกด้วยนะเนื้อปกติกับเนื้อร้ายใช่ไหมครับซึ่งสุดท้ายจริงมันก็ต้องไปเอาชิ้นเนื้อไปตรวจถึงจะรู้ว่าเป็นเนื้ออะไรใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอเป็นปุ๊บมันไม่มีใครรู้เลยหรอกส่วนมากก็จะแบบบางคนก็แบบปวดหัวสายตาผ้ามัวมีอาการเดินเอียงอะไรก็แต่คือแล้วเราก็ไม่รู้จริงๆด้วยว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับพอมันเริ่มมีอาการไม่ปกติใช่ไหมครับคุณก็ต้องไปหาหมอแล้วหมอก็จะต้องให้คุณทำที่เขาเรียกว่า CT สแกนซึ่งสแกนครั้งเดียวเนี่ย CT สแกนเนี่ยก็ตกประมาณ 15,000 เข้าไปละแล้วไม่จบด้วยนะถ้าพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในสมองไม่ว่าตรงไหนก็แล้วแต่ซึ่งแต่ละที่ก็จะแพงไม่เท่ากันด้วยเซนซิทีฟทำยากง่ายไม่เท่ากันใช่ไหมครับเอาเป็นว่าถ้าต้องผ่าขึ้นมามันก็ใช้เงินอีกมหาศาลเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ได้จบด้วยผ่าเสร็จบางทีเอาก้อนเนื้อออกก็ต้องไปติดตามไป follow up ต้องฉายแสงซ้ำอีกคือยาวอะเอาเป็นว่ายาวนะครับผมว่าเล่ามาถึงตรงนี้จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องโรคร้ายครับถ้าถามว่าคุณเคยรู้จักใครเป็นโรคร้ายบ้างไหมนะเช่นมะเร็งหัวใจเบาหวานอะไรพวกนี้คือผมเชื่อว่าคุณรู้จักอาจจะเป็นคนในบ้านหรือเป็นญาตินะครับเพื่อนนะครับผมว่าทุกคนรู้จักหมดแล้วครับผมกล้าฟันธงว่าถาม100คนทุกคนรู้จักหมดนะครับอย่างผมเนี่ยจริงๆก็รู้จักหลายคนขอยกตัวอย่างเคสนึงละกันนี่เป็นเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทนะครับเป็นคนขยันมากจริงๆเขาเป็นคนในวงการบันเทิง wow. แล้วก็เก็บเงินได้ผมว่าน่าจะมีสัก10ล้านนะก็ทำงานก็ขยันนะครับตอนเข้าอยู่มาสักถ้าจะเห็นสัก30ต้นๆก็ค้นพบว่าพ่อเป็นมะเร็งครับประมาณขั้น3ขั้น4แล้ว wow. แล้วด้วยความรักพ่อนะเขาก็เอาพาคุณพ่อไปเข้าโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยต้นๆเลยนะครับเชื่อไหมว่าที่เขาเก็บมาทั้งชีวิตเนี่ย10กว่าล้านเนี่ยหมดภายใน6เดือนแล้วสุดท้ายคุณพ่อก็เสียด้วยเงินก็หมดแล้วคนที่รักก็จากไปคือผมว่าเรื่องแบบนี้คือคุณเองก็เคยได้ยินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่ามันใกล้ตัวกว่าที่คิดเยอะนะครับสรุปครับถ้าคุณเป็นโรคร้ายแรงนะค่าใช้จ่ายมันสูงหมดครับนี่ยังไม่รวมค่าห้องพักเลยนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีห้องพักแต่หลักพันยันหลักหมื่นมีจริงโรงพยาบาลก็ไม่ต่างอะไรกับโรงแรมนะครับจริงๆแล้วมันมีหลากหลายใช่ไหมครับแน่นอนแล้วครับว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะแล้วผมก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนไม่เป็นนะแต่สุดท้ายเราก็ไม่มีใครควบคุมได้จริงไหมครับทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นขึ้นมาทำยังไงให้เราเนี่ยไม่หมดตัวไม่ล้มละลายนะวิธีการที่ดีที่สุดที่ผมคิดได้ก็คือทำประกันชีวิตครับทีนี้แล้วเราจะเลือกยังไงวันนี้เรามีวิธีเลือกมาฝากกันครับแต่ก่อนจะไปดูกันว่าเลือกอย่างไรนะครับแนะนำว่าตอนนี้ก่อนลืมเลยคือกดไลค์ก่อนกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีจาก Money Matters ครับมาดูกันว่าซื้อประกันแบบไหนที่เหมาะกับเราที่สุดข้อ1ครับคือดูความพร้อมของตัวเองถ้าคุณอยากจะทำประกันชีวิตนะและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองจริงๆนะครับคือคุณต้องชำระจนครบกำหนดระยะเวลาของมันสองก็คือต้องไหวด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเบี้ยประกันเนี่ยไม่ควรเกิน 10% ของรายได้คุณนะสมมติว่ารายได้คุณ 30,000 บาทแล้วกันนะครับปีหนึ่งก็ 360,000 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 10% ก็คือ 36,000 ต่อปี wow. บางคนก็โอ้โหเยอะจังเนาะหาร12ดูครับมันก็ตกประมาณ 2,000 นิดๆเองนะครับแลกกับความสบายใจแลกกับการคุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันเกินคุ้มนะหาผมนะข้อ2ครับเลือกตามโจทย์ของคุณครับประกันบางประเภทเนี่ยออมเงินได้เหมาะกับคนต้องการจะออมเงินนะครับแล้วก็ไม่ต้องการความคุ้มครองมากบางประเภทเบี้ยประกันก็ไม่แพงมากแต่ความคุ้มครองก็จะสั้นลงหน่อยหรือประกันแบบบำนาญที่คนมองไกลๆครับอยากจะชีวิตสบายยามเกษียณนะบางประเภทก็เน้นคุ้มครองระยะยาวตลอดชีวิตเลยไม่เน้นผลตอบแทนเน้นสบายใจเน้นว่าถ้าวันหนึ่งฉันไปคนที่อยู่ข้างหลังฉันสบายที่สำคัญเนี่ยผมอยากให้เลือกความคุ้มครองที่มันครอบคลุมครับตั้งแต่โรคร้ายแรงระดับต้นไปถึงระดับรุนแรงอย่างเช่นแผนประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง Smart CI ของ
ทยซัมซุงประกันชีวิตซึ่งคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นเนี่ยถึง20โรคด้วยกันนะครับเช่นมะเร็งระยะที่ยังไม่ลุกลามหรือว่าผ่าตัดไตไปข้างหนึ่งเป็นต้นรวมไปถึงคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะรุนแรงนะครับถึง50โรคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเช่นมะเร็งระยะลุกลามหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกหรือว่าอุดตันพวกสโตรกเป็นต้นนะครับที่น่าสนใจคือว่าถ้าเราตรวจพบเจอ20โรคร้ายแรงที่เป็นในช่วงต้นเนี่ยนะครับที่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงเนี่ยทางไทยซัมซุงประกันชีวิตเนี่ยก็จะออกค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ให้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยเพื่อที่เราจะได้เอาไปดูแลตัวเองทำให้เราเนี่ยลดอัตราการเสียชีวิตลงนะครับและยังมีสัญญาในส่วนที่คุ้มครองต่อไปถ้าตรวจพบว่าเป็นขั้นรุนแรงนะครับและตรงตามเงื่อนไขเนี่ยเขาก็ยังดูแลต่อตามระยะสัญญาครับถือว่าเป็นประกันแบบ all in one ครอบคลุมทุกความเสี่ยงในแผนความคุ้มครองเดียวครับเพราะนอกจากจะคุ้มครองโรคร้ายแรงและก็ทุพพลภาพสูงสุดถึง 300% ของทุนประกันแล้วเนี่ยก็ยังคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 100% ของทุนประกันอีกด้วยครับ wow. ซึ่งพูดมาทั้งหมดเนี่ยทำให้ผมนึกถึงสารคดีหนึ่งของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่ผมเคยดูนะครับชื่อว่า Becoming Warren Buffett ไปดูได้นะครับในนั้นเนี่ยตอนเปิดหัวมาเขาจะถามนักเรียนที่นั่งอยู่ในชั้นเรียนเนี่ยนะครับเขาถามว่าถ้าพรุ่งนี้ทุกคนสามารถนะเลือกรถในฝันได้1คันคิดไว้นะแล้วพรุ่งนี้มันจะจอดอยู่หน้าบ้านคุณ wow. ทีนี้เนี่ยคำถามต่อมาคือแล้วถ้ามันเป็นรถในฝันแต่มีแค่คันเดียวคุณจะดูแลมันยังไงน่าคิดว่าถ้ามันเป็นรถในฝันอาจจะเป็นซุปเปอร์คาร์อาจจะเป็นรถอะไรก็ได้ของคุณนะครับแต่ถ้ามีคันเดียวจะดูแลยังไงแน่นอนแล้วก็ดูแลอย่างดีจริงไหมอาจจะไม่กล้าขับอาจจะไม่ค่อยเอาไปไม่เอาไปตากแดดแน่นอนดูแลทำความสะอาดทำทุกอย่างอย่างดีเลยเพราะว่ามันมีแค่คันเดียวจริงไหมเขาบอกว่ามันก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละคือมีแค่1กายกับ1สมองเท่านั้นเองคุณก็ควรจะดูแลมันให้ดีที่สุดซึ่งก็จริงว่าขนาดรถเรายังดูแลอย่างดีเลยจริงไหมครับเอาไปทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทำประกันรถยนต์ชั้น1ด้วยซ้ำไปซึ่งรถถูกกว่าเราปะแน่นอนรถราคาถูกกว่าเราเรานี่ประเมินมูลค่าไม่ได้แน่นอนเรามีแค่1กาย1สมองแล้วก็ควรจะต้องดูแลมันให้ดีที่สุดครับแต่ถึงแม้เราจะดูแลดีแค่ไหนก็ตามเชื่อไหมครับมันก็ไม่สามารถจะควบคุมไม่ให้ป่วยได้จริงไหมครับมันเหมือนรถยนต์นะครับเราขับดีแค่ไหนบางทีก็ยังต้องเฉี่ยวชนใช่ไหมหรือคนอื่นมาชนเราด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าสุขภาพก็เหมือนกันทีนี้ประเด็นคือทำยังไงเมื่อวันที่เราเจ็บป่วยจริงๆวันที่ต้องจ่ายจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายได้เราสามารถที่จะอยู่กับมันได้อย่างปลอดภัยและก็สบายใจนะครับซึ่งแน่นอนผมว่าดีสุดก็คือควรจะพิจารณาเรื่องของการทำประกันชีวิตเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าบางครั้งเมื่อวันนั้นมาถึงจริงๆไอ้ค่ารักษาพยาบาลซึ่งคุณก็เห็นว่ามันเยอะมากๆนะครับมันไม่ทำให้คุณลำบากแค่คนเดียวมันเป็นภาระให้กับคนรอบข้างคนที่คุณรักอีกด้วยนะครับและถ้าใครสนใจแผนประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง Smart CI ของไทย Samsung ประกันชีวิตก็สามารถไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับและนี่คือ Money Matters ในสัปดาห์นี้แล้วไว้เจอกันใหม่กับผมพอภัทรพลใน EP หน้าโชคดีครับ